ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดกิจกรรมเปิดฟ้าตามหาดาวให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการดูดาวฟรีแบบมีค่าใช้จ่ายชมฝนดาวตกลีโอนิดณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่17-18 พฤศจิกายนนี้ต่อครับ